ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบางประกอบ9 International ช่วง Happy Health ใส่ใจในสุขภาพสำหรับเสาร์นี้ค่ะเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังกังวลและอยากรู้ว่ามันมีทางออกหรือเปล่าขณะนี้นะคะรีดอยู่กับนายแพทย์ชัยวัฒน์พานทองซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพราะหัวข้อวันนี้เราจะพูดเรื่องของการพัฒนาสมวัยไปพร้อมๆกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับดีครับคุณหมอรีดอยากเรียนถามว่าทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับโรคทางจิตเวชในเด็กคะปกติเราจะดูแลเด็ก1คนเนี่ยเราคงอยากจะให้ลูกของเราเนี่ยนะครับมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายใช่ไหมครับมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ความพร้อมทั้งด้านจิตใจนะครับเรื่องของความฉลาดความเก่งนะครับให้สมบูรณ์โดยปกติการแพทย์เราก็จะดูเรื่องของโรคทางกายแต่ว่าจิตเวชเราก็คือเรื่องของการดูแลจิตใจการทำยังไงให้เด็กเนี่ยมีวิธีการจัดการกับความเครียดการระบายออกแล้วก็เรื่องของการควบคุมความเครียดได้ดีนะครับคุณหมอมีส่วนช่วยเหลือเด็กที่เป็นอย่างเนี้ยอย่างไรการช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนครับมันต้องมีทั้งเรื่องของการสอนการฝึกนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ยาเนี่ยร่วมด้วยดังนั้นพอปัญหามันซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องมีทีมในการช่วยครับโดยที่หัวหน้าทีมก็คือเป็นจิตแพทย์เด็กเราจะทำหน้าที่ในการวินิจฉัยแล้วก็ประเมินว่าเด็กคนนี้อะไรที่เป็นอุปสรรคทำให้เขาเนี่ยมีพัฒนาการที่ชะงักหรือว่าถดถอยลงเด็กฉลาดเนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างครับ 1. ถ้าเรามีการช่วยเหลือได้เร็วนะครับหรือว่า early intervention ก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยมี IQ และ EQ เก่งขึ้น 2. เด็กได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ดูแลอย่างรวดเร็วนะครับก็คือ early detection สุดท้ายนะครับก็คือการติดตามผลแล้วการประเมินเป็นขั้นๆนะครับหรือว่า continuous monitoring ถ้ามีกฎ3ข้อนี้รับรองได้ครับว่าลูกของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมีความ EQ และ IQ ที่ดีแน่นอนครับดังนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนะคุณอาทั้งหลายถ้ารู้ว่าลูกหลานของท่านอยู่ในอาการที่เอ๊ะเริ่มสงสัยรีบไปพบแพทย์ทางด้านจิตแพทย์เพื่อรักษาโรคจิตเวชนี้ให้เร็วที่สุดผลออกมาก็จะดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอคะขอบคุณครับ Happy Life กับคุณ